ส่งเสียงเฮดังๆอีกครั้งกับมรดกโลกแห่งล่าสุดของไทยอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทจังหวัดอุดรธานีเป็นมรดกโลกแห่งที่8ของไทยโดยในวันที่28กรกฎาคมถึง12สิงหาคมนี้ยกเว้นค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทเพื่อร่วมเฉลิมฉลองการขึ้นทะเบียนมรดกโลกถือเป็นอีกหนึ่งข่าวดีของเมืองไทยเมื่อองค์การยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทจังหวัดอุดรธานีเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของไทยในวันที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2567ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่46ณกรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาภูพานครอบคลุมพื้นที่ 3,430 ไร่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขื่อนน้ำบ้านติวตำบลเมืองพานอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีซึ่งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดระยะทาง67กิโลเมตรโดยมีสภาพภูมิประเทศของภูพระบาทมีลักษณะเป็นโขดหินและเพิงผาที่กระจัดกระจายอยู่เป็นจำนวนมากเกิดจากการผุพังสลายตัวของหินทรายซึ่งมีเนื้อหินที่แข็งแกร่งแตกต่างกันระหว่างชั้นของหินที่เป็นทรายแท้ซึ่งมีความแข็งแกร่งมากกับชั้นที่เป็นทรายปนปูนซึ่งมีความแข็งแกร่งน้อยกว่านานๆไปจึงเกิดเป็นโขดหินและเพิงผารูปร่างแปลกๆดังที่เห็นอยู่ในปัจจุบันจากการสำรวจทางโบราณคดีที่ผ่านมาปรากฏร่องรอยของกิจกรรมของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์เมื่อราว 2,000 ถึง 3,000 ปีมาแล้วมีการพบภาพเขียนสีมากกว่า54แห่งยังพบการดัดแปลงโขดหินและเพิงผาธรรมชาติให้กลายเป็นศาสนสถานของผู้คนในวัฒนธรรมทวาราวดีลพบุรีสืบต่อกันจนมาถึงวัฒนธรรมล้านช้างตามลำดับซึ่งร่องรอยหลักฐานทางโบราณคดีเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการทางสังคมของมนุษย์ได้เป็นอย่างดีสำหรับอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกในชื่อภูพระบาทประจักษ์พยานแห่งวัฒนธรรมสีมาสมัยทวาราวดีหรือชื่อภาษาอังกฤษว่าภูพระบาท A Testimony to the Sima Stone Tradition of ทวาราวดี Period โดยเป็นมรดกโลกแห่งที่8ของไทยและทำให้จังหวัดอุดรธานีมีแหล่งมรดกโลกถึง2แห่งเป็นจังหวัดแรกในเมืองไทยคือมรดกโลกบ้านเชียงและมรดกโลกภูพระบาทนั่นเองโดยภูพระบาทได้รับการประกาศเป็นแหล่งมรดกวัฒนธรรมแบบต่อเนื่องจำนวน2แหล่งอันประกอบด้วยอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทและแหล่งวัฒนธรรมสีมาวัดพระพุทธบาทบัวบานตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกห่างจากอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีประมาณ12กิโลเมตรเป็นตัวแทนของวัฒนธรรมสีมาในสมัยทวาราวดีราวพุทธศตวรรษที่12ถึง16อันโดดเด่นที่สุดของโลกตามเกณฑ์คุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลข้อที่3คือสามารถอนุรักษ์กลุ่มใบเสมาหินสมัยทวาราวดีที่มีจำนวนมากและเป็นแหล่งใหญ่ที่สุดในโลกโดยใบเสมาดังกล่าวมีความสมบูรณ์และยังคงตั้งอยู่ในสถานที่ดั้งเดิมแสดงถึงวิวัฒนาการที่ชัดเจนของรูปแบบและศิลปกรรมที่หลากหลายของใบเสมาซึ่งทำหน้าที่เป็นเครื่องหมายกำหนดขอบเขตพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์นั่นเองและเกณฑ์ข้อที่5ภูมิทัศน์ของภูพระบาทได้รับการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับการใช้พื้นที่เพื่อประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนาและยังคงความสำคัญของกลุ่มใบเสมาหินโดยความเชื่อมโยงเกี่ยวกับประเพณีสงฆ์ในฝ่ายอรัญญาวาสีหรือพระป่าภูพระบาทจึงเป็นประจักษ์พยานที่โดดเด่นของการใช้ประโยชน์ของธรรมชาติเป็นตัวแทนของวัฒนธรรมสีมาสมัยทวาราวดีซึ่งได้รับการสืบทอดรักษาวัฒนธรรมดังกล่าวที่ต่อเนื่องยาวนานเชื่อมโยงประเพณีวัฒนธรรมของอรัญญาวาสีมาจนถึงปัจจุบันโดยในปัจจุบันนั้นประเทศไทย
มีมรดกโลก8แหล่งได้แก่มรดกโลกทางวัฒนธรรม5แห่งคือ 1. เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวารปีพุทธศักราช2534 2. นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาปีพุทธศักราช2534 3. แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงปีพุทธศักราช2535 4. เมืองโบราณสีเทพปีพุทธศักราช2566และอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทล่าสุดปีพุทธศักราช2567และมรดกโลกทางธรรมชาติ3แห่งด้วยกันคือ 1. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ห้วยขาแข้งปีพุทธศักราช2534 2. กลุ่มป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่ปีพุทธศักราช2548และ 3. กลุ่มป่าแก่งกระจานปีพุทธศักราช2564ทั้งนี้กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมศิลปากรได้ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทจังหวัดอุดรธานีระหว่างวันที่28กรกฎาคมถึง12สิงหาคมปีพุทธศักราช2567เพื่อให้ประชาชนคนไทยทุกคนตลอดจนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้รวมเฉลิมฉลองการประกาศขึ้นทะเบียนภูพระบาทเป็นมรดกโลกในครั้งนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากกรมศิลปากรและขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมฝากทุกท่านกดไลค์และกดติดตามให้กับทางช่องของเราด้วยครับเอาล่ะสำหรับวันนี้ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ